ก่อนอื่นเลยขอสวัสดีลานๆของน้าทุกๆคนเลยนะจ๊ะอยู่กับน้าออดวิเคราะห์บอลเต่งเหมือนเช่นเคยนะจ๊ะก่อนจะไปวิเคราะห์บอลน้าขอฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กับน้าคนนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้ากันหน่อยนะจ๊ะไปดูผลการวิเคราะห์คู่เมื่อคืนคู่ระหว่างฟิออเรนติน่าพบกับโตริโนในศึกอิตาลีเซเรียผลออกมาเป็นทางเจ้าบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์1-0สำหรับคู่นี้รูปเกมเมื่อคืนตึงเปรี้ยจนทีมเยือนมาพลาดท่าเสียประตูช่วงท้ายเกมทำให้แพ้ไปนะจ๊ะแล้วสำหรับใครที่อยู่ฟังทีมเยือนอย่างโตริโนเหมือนกันกับน้าก็เจ็บจี๊ดกันไปอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะวันนี้น้าขอเอาคืนให้เองนะจ๊ะสำหรับทีเด็ดบอลเต็งประจำวันที่30ธันวาคมที่น้าหยิบมาในวันนี้อยู่กันที่ศึกอังกฤษพรีเมียร์ลีกวันนี้อยู่กันที่คู่ระหว่าง Nottingham Forest พบกับ Manchester United คู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาของบ้านเราสำหรับราคาต่อรองต่ำสุดของคู่นี้อยู่ที่0หรือเสมอและราคาต่อรองสูงสุดอยู่ที่ 0.5 หรือครึ่งลูกคู่นี้ราคาเปิดมาที่ Manchester United เป็นฝ่ายต่อ 0/0.5 หรือปปหมายความว่าถ้าเองอยู่ฟังแมนยูเอาชนะไปได้เองจะได้กินเต็มไปนะจ๊ะแต่ถ้าผลออกมาเสมอกันก็จะเสียครึ่งไปและถ้าแพ้ก็จะเสียเต็มนั่นเองนะจ๊ะคู่นี้สำหรับราคาต่อรอง 0/0.5 หรือปปน้ามองว่าเปิดราคามาดูมีนัยยะสำคัญใช้ได้เลยนะจ๊ะคือถ้าเอาจริงๆแล้วราคาน่าจะเป็น 0.5 หรือครึ่งลูกมากกว่าเพราะภาษีทีมเยือนดูเป็นต่อค่อนข้างเยอะเราไปดูค่าน้ำกันดีกว่าจ้ะค่าน้ำใจให้กับ Nottingham จ่ายที่ 1.96 และค่าน้ำใจให้กับแมนยูจ่ายที่ 1.97 ค่าน้ำฟังเจ้าบ้านบงบอกว่าเจ้าบ้านในนัดนี้ไม่ได้ดูเป็นรองเลยอาจจะเป็นเพราะเจ้าบ้านเองต้องการ3คะแนนในนัดนี้เพื่อรักษาอันดับของทีมไว้ให้ได้ในขณะที่ค่าน้ำฟังทีมเยือนบงบอกว่าทีมเยือนในนัดนี้ดูมีแรงจูงใจมากพอสมควรที่จะต้องเก็บ3คะแนนกลับบ้านให้ได้ไม่อย่างนั้นจะเป็นเรื่องไม่ดีต่อสโมสรแน่ๆ นะจ๊ะต่อไปเราไปดูโอกาสแพ้ชนะกันจ้ะอัตราเจ้าบ้านชนะมี 35% ส่วนอัตราทีมเยือนชนะมี 55% และอัตราผลออกมาเสมอกันมี 10% อัตราออกมาตรงนี้ชี้ให้ทีมเยือนมีโอกาสคว้าชัยในนัดนี้ไปได้มากกว่าซึ่งถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับราคาต่อรองบวกกับค่าน้ำที่จ่ายให้น้ำมองว่าในเกมนี้จะไม่มีผลออกมาเสมอกันแน่นอนอยู่ที่ว่าทีมไหนจะใช้โอกาสได้คุ้มค่ามากกว่ากันนั่นเองนะจ๊ะสำหรับแนวทางการใช้เทคนิคของน้าให้ดูแค่ราคาเสมอเอามาเปรียบเทียบเท่านั้นนะจ๊ะที่ราคาต่อรอง 0/0.5 หรือปปเทียบกับราคาเสมอควรอยู่ที่ 3.15 ถึง 3.45 และสำหรับคู่นี้ที่ราคาต่อรองของฝั่งทีมเยือนคือ 0/0.5 หรือปปตรงที่ราคาเสมอนั้นอยู่ที่ 3.32 เท่ากับว่าเข้าตามเทคนิคที่น้าได้แนะนำไปฉะนั้นนะขอเชียร์ทีมต่ออย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะนะออดรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและสามารถแอดมาที่ไลน์ @odd88 มีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีงามๆจ้ะ